สวัสดีค่ะตั๊กแก้ว Channel ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว Channel ไม่ต้องแปลกใจนะคะกับอันนี้เพราะว่าเปิดไฟเมื่อกี้หน้ามืดเอาล่ะค่ะอันนี้ที่ฉันจะมาอ่านบทความนะคะของคุณข้าวเหนียวอินเตอร์หรือคุณเป้าของเรานะคะให้ฟังเธอเขียนไว้นานแล้วล่ะฉันจะมาอ่านให้ฟังเธอบอกว่าทำไมตอนนี้สาวปินจึงมาแรงแซงโค้งกับสาวไทยสำหรับอันนี้สำหรับคนที่มองหาแฟนฝรั่งต่างชาตินะคะหลังจากที่อ่านดูแล้วก็เห็นด้วยในหลายๆข้อนะเพราะจากที่ตัวเองอยู่ดูไบมาหลายปีฟิลิปปินส์จัดเป็นแรงงานนำเข้าและเป็นตัวเลือกต้นๆในการหาคู่ทีนี้มาดูข้อแตกต่างกัน 1. ภาษานะคะสาวปินได้เปรียบเรื่องภาษาเพราะใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องฟังเขียนอ่านเข้าใจง่ายต่อการสื่อสารเพราะว่าบ้านเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะคะเป็นภาษากลางอะตัวนี้ผิดกับสาวไทยนะคะซึ่งบางคนอยากมีสามีฝรั่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดจะเขียนภาษาอังกฤษได้เลยแต่อยากได้ผัวฝรั่งอะเอาตรงๆนะคะแล้วก็อยากได้รวยๆด้วยอยากได้ฟอร์ที่ทำงานดีๆอยากไปอยู่เมืองนอกแต่คุณเข้าใจไหมคุณมึงอ่ะพูดภาษาไม่ได้ก็เลยย่อมเป็นตัวเลือกท้ายๆคิดสิคะคิดผู้หญิงมีเป็นล้านหลายประเทศนะคะมีทั้งโสดอายุน้อยไม่มีลูกเด็กพ่วงความสวยมีดีกรีแบบนี้คนเขาก็มีสิทธิ์มากกว่าดังนั้นอยากได้ผัวฝรั่งนะคะก็ต้องเริ่มเรียนภาษาหลักๆเลยคือภาษาอังกฤษส่วนภาษาที่3 4 5ก็ค่อยไปว่ากันทีหลังนะคะแต่เอาต้องเอาภาษาอังกฤษไว้ก่อนถ้าจะหาแบบพูดไทยได้ก็ต้องมาคิดว่าฝรั่งที่มันพูดไทยได้ชัดคล่องปือเขาผ่านอะไรมาแล้วนะคะแล้วเขาจะมาเอาเราจริงๆไหมข้อ2รักเพื่อนพ้องปินจะขึ้นชื่อว่ารักพวกรักพ้องตัวเองถ้าคนไหนได้ผัวฝรั่งปุ๊บนางก็จะมีมีตติ้งปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วเชิญเพื่อนสาวๆโสดนะคะมาเผื่อเป็นตัวเลือกและแนะนำให้ฝรั่งทั้งที่โสดหรือต้องการใครเหงาไม่แน่ใครจะรู้นะคะว่าไอ้ประเภทผัวกับเมียอยู่กันคนละที่เขาอาจเกิดติดใจแล้วก็หย่ากับเมียเขาแล้วก็มาเอาเธอมีให้เห็นถมไปผิดกับคนไทยอันนี้แปลกนะไม่ทำอะไรเอาแต่นั่งอิจฉาทับถมดูถูกกันเกทับกันเจอหน้ากันหน่อยมองหัวจรดตีนแล้วก็นินทาสงสัยว่าเป็นอส่วนหรือเปล่านะคะก่อนที่จะได้ผัวมาจากบาร์ไหนทำงานไอ้นั่นมาหรือเปล่าหรือไอ้เรื่องจะแนะนำเพื่อนๆหนุ่มโสดให้ก็กลัวว่าเขาจะได้ผัวดีกว่าตัวเองกลัวเขาจะได้ดีกว่าตัวเองนะคะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยแนะนำมันไปแล้วเกิดมันไปกันไม่รอดเดี๋ยวกูก็จะโดนด่าอีกก็เลยไม่แนะนำเลยนะคะและบางทีแนะนำให้เสร็จพอได้ดีก็เหยียบหัวส่งแบบนั้นหล่ะไม่นับอีพวกที่ชอบแอบตีท้ายครัวเพื่อนอีกเผลอเป็นรอบกัดนะคะฉกเอาเพื่อนผัวไปซะงั้นเพื่อนในกลุ่มคนไทยก็กลายเป็นทั้งมิตรและศัตรูกันนะคะคือต่อหน้ากอดกันแต่ในใจก็คิดคดทรยศนะคะข้อ3ศึกษากฎหมายสาวปินจะมีความฉลาดอย่างหนึ่งคือหากเขาได้สามีประเทศไหนเขาจะรีบศึกษาตัวกฎหมายนั้นทันทีกฎหมายครอบครัวกฎหมายทั่วไปผลประโยชน์ที่จะได้หากเกิดการหย่าร้างสินสมรสมรดกเขาพร้อมจะกอบโกยในทุกๆแบบที่ถูกต้องนะคะเอกสารอะไรที่ผัวให้เซ็นเขาจะทำความเข้าใจศึกษาก่อนที่จะเซ็นได้นะคะเขาไม่สุ่ม 4 สุ่ม 5เซ็นเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจผัวนะคะไม่เขาจะต้องรู้ก่อนและเข้าใจทุกอย่างในกระดาษใบนั้นก่อนที่เขาจะลงมือเซ็นนะคะคนไทยพอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่สามีว่าไงก็ตามนั้นเห็นหลายคนแต่งงานไปอยู่เมืองนอกสมมุติอังกฤษนะอันนี้ได้ยินบ่อยๆไม่กล้าเปิดบัญชีเองเงินหาได้เท่าไหร่ก็เข้าบัญชีผัวหมดเพราะผัวบอกเปิดไม่ได้สมบัติสินสมรสกฎหมายอะไรไม่รู้หาเหวมันสักกระอย่างนะคะ
เขาเอาเอกสารมาให้เซ็นก็เซ็นดูไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ไม่ถามนะคะแล้วก็ไม่ให้คนมาช่วยด้วยว่ามันแปลว่าอะไรนะคะทะเลาะกับผัวมาก็เหลือแต่เส้นผมแล้วรอยยิ้มนะคะข้อ4ศักดิ์ศรีสาวเป็นไม่เคยแคร์ไม่ค่อยแคร์เรื่องศักดิ์ศรีว่ามันจะกินได้ไหมพอมีปัญหากับผัวเตรียมเรื่องฟ้องหย่าเลยค่ะเตรียมแบ่งทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีสิทธิ์พึงมีพึงได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ให้พ่องเลยนะคะส่วนคนไทยน่ะเหรอมีปัญหาผัวจะหย่ากูหยิ่งกูมีศักดิ์ศรีมาแต่ตัวก็ยอมแยกตัวออกมาไม่เอาอะไรสักอย่างสิทธิ์พึงมีพึงได้ทั้งหัวมันเห็นเรื่องการต่อสู้ฟ้องร้องคือเรื่องวุ่นวายยุ่งยากสุดท้ายก็มานั่งเสียใจทีหลังอันนี้บอกเลยไม่ใช่สอนให้เห็นแก่ตัวแต่คุณเป็นเมียสิทธิ์ของเมียอย่าให้ได้พลาดศึกษากฎหมายของเขาดีๆนะคะข้อ5ลูกมาก่อนลูกใครใครก็รักอันนี้ก็เข้าใจแต่หลายคนจะยกเอามาเป็นข้ออ้างกับผัวปินเขาเปิดใจเลยนะคะลูกมึงลูกกูลูกเราพร้อมจะยอมรับวัฒนธรรมฝรั่งในการเลี้ยงลูกเขาสอนหรือแม้แต่แยกห้องนอนคนไทยลูกฆ่าใครอย่าแตะซ้อนไม่ได้ด่าก็งอนลูกเราแต่อยากให้เขารักเหมือนลูกตัวเองแต่ลูกเขากูไม่เอาอ่ะนะคะข้อ6แม่ก่อนลูกทีหลังเวลาต้องย้ายตามสามีจะเห็นว่าสาวฟิลิปปินส์จะไปบุกป่าฝ่าดงก่อนถ้าคิดว่าไม่รอดเขาก็จะพร้อมเดินหน้าหาใหม่อย่างน้อยก็ตัวคนเดียวนะคะพอไถถากถางทางเรียบแล้วดูแล้วโอเคนะคะยึดที่มั่นไว้แล้วถึงจะทำเรื่องให้ลูกตามมาอยู่ด้วยแล้วก็พวกญาติพี่น้องมาอีกนะคะคนไทยเหรอแม่ไปไหนลูกต้องไปด้วยค่ะบางคนเพิ่งรู้จักกับผัวไม่ถึงปีก็ยังไม่เคยไปบ้านเขาไม่รู้ว่าชีวิตการเป็นอยู่ยังไงไม่ใช่แค่ช่วงฮอลิเดย์ไม่กี่วันยังไงก็หอบลูกติดตามไปด้วยพออยู่ไม่ถึง3เดือนผัวเปลี่ยนผัวนิสัยไม่ดีผัวไม่เอารับสันดานเดิมเข้าไม่ได้ก็เดินหน้านะคะจะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังกลับแล้วลูกอ่ะจะอยู่ยังไงนะคะตายละสิทีนี้เห็นมีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะคะกรณีเนี้ยข้อ7มั่นหน้าปั้นหนกมากปินจะเป็นพวกที่มั่นใจในตัวเองสูงไม่แคร์สายตาใครจะอ้วนจะเตี้ยลงพุงก้นย่อยห้อยจนห้อยขาใหญ่เต่าต้นกล้วยพวกนางก็มั่นใจใส่เสื้อผ้าแต่งตัวไม่อายใครมั่นใจฉันมั่นใจฉันเลิศฉันสวยฉันเด่นฉันสุดยอดนะคะบางคนใช่ว่าจะสวยนะค่อนข้างจะขี้เหร่แต่พวกนางไม่แคร์ไงจ๊ะฉันไม่แคร์สื่อค่ะคนไทยเหรออายขาดความมั่นใจแค่เสื้อรัดรูปมีพุงนิดหน่อยอ้วนหน่อยก็เกิดการอายขาดความมั่นใจทำให้ขาดเสน่ห์ในบางจุดบางคนก็หน้าตาก็พอดูได้ใช่ว่าจะขี้เหร่แต่ขาดความมั่นใจไม่มั่นหน้ามั่นหนกไอ้แต่คนไทยบางคนก็มั่นหน้าบ้างโดมั่นหนกนะคะจะบอกให้แต่พอโดนคนตีนิดๆหน่อยๆก็เกิดอาการเสียศูนย์ถ้าจะว่าไปก็คงเพราะปากคนไทยด้วยกันเองนี่แหละลูกอีช่างตินะคะเห็นใครขี้เหร่นิดหน่อยหุ่นไม่ดีหน่อยก็เสยะยิ้มที่มุมปากแล้วก็นินทาเขานี่ขนาดแอบถ่ายรูปเอามาวิจารณ์กันคลื่นเครงนี่เองจึงเป็นเหตุให้คนไทยขาดความมั่นใจในตัวเองข้อ8กล้าพูดกล้าคิดปินจะเป็นพวกกล้าพูดกล้าแสดงออกเสมอยิ่งต่อหน้าชุมชนเขาจะกล้าที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองไม่ค่อยเกรงอกเกรงใจคนอื่นออกไปทางสไตล์ฝรั่งเต็มที่ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็ตอแหลตีเนียนแถมพวกนี้ยังคอแหลเก่งนะup to you นะไม่ค่อยจะมีส่วนสาวไทยเราเนี่ยเหรอจะเป็นพวกขี้เกรงอกเกรงใจจะทำอะไรก็กลัวไปซะหมดอ้อยเกรงใจอ้อยกลัวไม่ถูกใจอ้อยกลัวเขาแก่ยิ่งมีแฟนมีผัวอะไรก็ได้ up to you up to you up to you darling สังนั้นมองไปฝรั่งบางคนบอกคนไทยไร้สมองไม่มีหัวคิดเลยนะจ๊ะข้อ9สินสอดน่ะเหรอไม่มีค่ะไม่มีในหัวของสาวปินเลยสาวปินจะได้เปรียบข้อนี้ไงคะเรื่องสินสอดทองมั่นนี่แหละจริงๆธรรมเนียมแต่งงานบ้านเขาก็มีแต่พวกนี้มันไม่ค่อยแคร์อะไรมันจะจัดงานหรือไม่จัดก็ไม่สนเอาแค่ทะเบียนสมรสเอาฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ด้วยกันก็จัดงานช่วยออกกันไอ้เรื่องที่จะมาต้องจ่ายค่าสินสอดให้พ่อให้แม่ฝ่ายหญิงเขาจึงมองว่ามันคือการขายลูกกินแล้วคนไทยอะกันนะพอลูกสาวได้แฟนฝรั่งหน่อยก็ต้องเริ่มคิดค่าสินสอดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบวกลบคูณหารกันในหัวนะคะว่าจะเอาสักกี่ล้านไม่ได้ก็ไม่แต่งหาเอาใหม่เชื่อสิหลายคู่ฝรั่งบอกว่าบายบายเพราะเรื่องนี้มาแล้วนะคะ
อย่าลืมนะคะคนไทยจะมีปัญหาเรื่องค่าสินสอดกับฝรั่งเยอะมากหรือคุณว่าไม่จริงนะคะข้อ10 Love me love my family โคตรเหง้าสักหลาดกูไม่สนนะคะสาวปินเป็นพวกขอแค่เอาเขามาทำเมียก่อนจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงกอบโกยซึ่งมันจะเนียนแถมเอาเป็นเงินก้อนไม่มากนะกระปิดกระปอยไม่ให้เสียอารมณ์เพราะพวกนี้มันเรียกเงินเป็นก้อนเข้าบัญชีญาติพี่น้องแรกๆก็ไม่เอาเลยใช่ไหมคะอันนี้เคยคุยกับสาวปินว่าเคยส่งให้พ่อแม่ไหมมันตอบว่าทำไมตัวมันยังเอาไม่รอดเลยจะรอให้มันมีเงินเยอะแยะก่อนให้ผัวมันตายก่อนค่อยส่งก็ไม่เห็นเป็นไรพี่ไทยน่ะเหรอพอมีแฟนฝรั่งปุ๊บญาติพี่น้องก็เริ่มเข้ามาเกาะแข้งเกาะขานะคะพอจะออกรถกระบะพี่ใจจะทำธุรกิจมาที่บ้านจะทำหมันควายป่วยจักรยานล้มมอเตอร์ไซค์ล้อค่ะหนักนะคะต้องใช้เงินมีมาเรื่อยๆจนฝรั่งมันคิดว่าอ๋อนี่กูเริ่มเป็นผัวที่เป็นตู้ ATM แล้วเหรอเนี่ยข้อ11แบรนด์เนมฟิลิปปินส์จะไม่ใช่พวกบ้าแบรนด์เนมเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่มันเก็บหมดกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ใช้ทั้งนั้นพวกนี้พอเงินเข้ามือมันจะจ่ายยากมองดูจึงเป็นการมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟือยกับเรื่องไร้สาระตัวนี้ได้ใจเจ้าบุญทุ่มไปเต็มๆนะคะคนไทยเหรอต้องแบรนด์เนมต้องหิ้วของแบรนด์ต้องแต่งตัวแบรนด์เนมต้องใส่ทองมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดไอ้คนที่ผลิตเงินก็ต้องนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดขนมาถมให้เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เต็มพอเจอสาวปินเข้าไปฝรั่งก็มีข้อเปรียบเทียบสิทีนี้ใช่ไหมล่ะแล้วจะไปไหนเสียข้อ12มันยาตอแหลไม่ว่าจะชาติไหนก็มีมันยาตอแหลกันทั้งนั้นละค่ะปินขึ้นชื่อว่าเรื่องมันยาเยอะคอแลเก่งอีกทั้งเรื่องเอาอกเอาใจผู้ชายมีการเรียนทั้งการพูดโน้มน้าวเรื่องบนเตียงเขาสอนกันมาแบบเปิดเผยนะคะมีการเรียนรู้ทุกอย่างกลเม็ดเด็ดพายเท่าไรจัดเต็มเพื่อเอาใจฝอนะคะแบบเนี้ยมันจะไม่ติดใจได้เหรอส่วนคนไทยใส่ซื่อต้องเอาความดีต้องเอาความใส่ซื่อเข้าสู้นะคะต้องเอาความเป็นแม่สีเรือนจึงจะชนะใจได้หลายคนก็โดนสุนัขฆ่าไปรับทานเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นบทความทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเป้าข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะเธอได้เขียนเอาไว้แล้วก็ดิฉันก็หยิบยกเข้ามาอ่านมาบอกเล่าให้คุณได้ฟังเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบเรื่องเปรียบเทียบระหว่างสาวไทยกับสาวปินทำไมสาวปินถึงได้แรงแซงโค้งในสายฝอมากกว่าสาวไทยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันขอเอวังด้วยประการฉะนี้สวัสดีค่ะ